เขาคุยเขาบอกว่าเอองั้นผมเชื่อพ่อเชื่อพ่อแต่ถ้าว่าทางพ่อไปส่งผมไปทางพ่อไม่ส่งผมขออยู่2วันบอกว่าจะให้หลวงพ่อไปด้วยเพราะนี่จะไปเห็นหลวงพ่อมีโอกาสได้คุยกับเขาด้วยมีการปรับทุกข์หรือมีอะไรที่เขาครับแค้นใจอยู่ไหมครับก็คุยกับเขาแต่เขาบอกว่าไม่ได้ขอร้องอะไรแต่เขาอยากจะไปนู่นนี่เฉยจะไปคุยเขาอยากจะไปนู่นนี่เฉยเขาก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอาการอะไรนะที่คุยกับฉันนะคือหลวงพ่อไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยเขาก็คุยดีเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นพูดอะไรบอกว่าเขาอะไม่ต้องการอะไรการไปคุยหน่อยนิดหน่อยนั่นเองไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าเขาทำข่าวกันเองอะไรอย่างนี้แล้วก็คุยเฮ้ยเราไหนไม่ทำอย่างนี้แล้วอะไรก็ว่าเขาแล้วเขาพวกทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิ์กันทางนั้นเนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้นก็มีสิทธิ์กันแต่ว่าเราทำเนี่ยทำตัวเนี้ยมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่เหมาะไม่ควรอะไรเงี้ยเนี่ยแบบถ้าจะไปส่งเอาไหมบอกเอาแต่ต้องพ่อจะมาส่งเองอ่ะหลวงพ่อไม่ส่งไม่ไหวครับแล้วซึ่งหลวงพ่อจะไปส่งยังไงครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพราะยังหาเวลาไม่ได้เลยยังหาเวลาไม่ได้เดี๋ยวพ่อว่างานของพ่อเยอะอ่ะอาละวาดเลยไหมเมื่อวานที่เข้ามานี้เฮ้ไม่มีมาที่นี่ไม่มีอาละวาดอะไรไม่มีอาละวาดอะไรแต่ว่าพอเจอถ้าใครก็มีแต่ว่าก็ฉันไม่มีไงก็คนอื่นก็มีแต่ฉันไม่มีพูดแล้วยกมือไหว้ตลอดไม่ไหวตลอดหลวงพ่อตลอดแต่ถ้าคนอื่นนะไม่รู้นะแต่ฉันมาแล้วไม่เคยอยู่ด้วยกันทางหลวงพ่อเองไปสัญญาเขาไหมครับว่าจะไปส่งไม่ได้สัญญาหรอกแต่ก็คุยกันเฉยคุยกันเฉยว่าเดี๋ยวจะไปส่งแต่ว่าถ้าว่าไปส่งเราก็ต้องเอารถเราไปรถเขาคือรถไปแล้วแต่จะส่งถึงที่หรือไม่ที่ไม่รู้นะยังไม่รู้เลยก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายที่เขาบอกว่าเขาบอกให้ไปเฉยเป็น3ล้อเขาปกติมันก็พังเลยที่3ล้อก็ดีใช้ได้ยานปกติเนี่ยมีอะไรก็แต่ว่าเขาก็อยู่เนี่ยนอนอยู่เมื่อคืนนี้ก็นอนเนี่ยน่ะมีมุ้งมีอะไรให้เขานอนกันยุงกันไปเขาคุยเขาบอกว่าเอองั้นผมเชื่อพ่อแต่ถ้าว่าทางพ่อไปส่งผมไปทางพ่อไม่ส่งผมขออยู่2วัน